จากความสำเร็จของร้านคาเฟ่อเมซอนที่มีสาขาทั่วประเทศวันนี้กลุ่มปตท.นำจุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดคาเฟ่อเมซอน for chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินเพื่อเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาความสามารถสร้างงานสร้างรายได้โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลและผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อเมซอนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กลุ่มปตท.มุ่งมั่นสร้างให้เกิดสังคมแห่งความสุขและการเกื้อกูลกันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถอยู่รวมกันได้ในสังคมไม่ว่าเขาจะมีความสมบูรณ์หรือมีความพิการอย่างไรก็ตามนะครับบริษัท PTTOR นะครับบริษัทน้องใหม่ในกลุ่มปตท.ก็ตั้งเป้าว่าจะสนับสนุนให้มีร้านกาแฟเมซอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเนี่ย4ร้านด้วยกันครับภายในปีนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน